ครับผมแมนรัชยุมุ่งหมายนะครับกับรายการวันแมนโชว์นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่นอกสถานที่กับรางวัลพระพาในดวงใจนะครับแล้วก็รางวัล CEO รวมทั้งรางวัลลูกกตัญญูนะครับในวันที่6ธันวาคมนะครับซึ่งเรียกว่านะครับวันนี้นะครับมากันเต็มทุกเรียกว่าสาขาอาชีพนะครับมารวมอยู่ที่นี่นะครับที่ศูนย์ประชุมจุฬาภรณ์แห่งนี้นะครับและนี่คือเรื่องราวของรายการ One Man Show นะครับซึ่งจะนำเสนอเรื่องราวของบุคคลต่างๆที่ได้รับรางวัลจากหนังสือพิมพ์เดลิมิเลอร์ครับผมฮะครับวันนี้นะครับช่อง6นะครับโดยแมนวัชยุมุ่งหมายกับรายการ One Man Show เราอยู่ที่นี่นะครับเป็นงานที่เรียกว่ามอบเกียรติบัตรนะครับและก็ประกาศเกียรติคุณสำหรับพ่อในดวงใจนะครับลูกกตัญญูแล้วก็รางวัล Reader CEO นะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณแม่ต้นบุญนะครับสวัสดีครับคุณแม่ต้นบุญวิสาขาทุกท่านด้วยนะครับและท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอยากให้คุณแม่พูดในเรื่องราวของวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ครับสวัสดีค่ะญาติธรรมและลูกศิษย์ลูกหาแม่ทั้งในเมืองไทยเนปาลลุมพินีและหลายๆประเทศนะคะที่ติดตามผลงานที่แม่ทำบุญคงจะทราบกันแล้วเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนี้แม่ไปวางศิลาฤกษ์ต้นบุญวิสาขาศูนย์วิปัฒนานานาชาติที่ลุมพินีสถานก็แล้วงานวันนี้จริงๆเป็นงาน World Dad Award ก็คือพ่อพระในดวงใจแม่ก็จัดมาหลายปีแล้วในนามมูลนิธิต้นบุญวิสาขาและหนังสือพิมพ์ Daily Mailerก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนายกสมาคมท่านชาตรีเดี๋ยวก็ไปสัมภาษณ์ท่านนะคะท่านพลเอกกิติศักดิ์แล้วปีนี้ประธานมหาเถรสมาคมดร.ไมตรีที่มาจากเนปาลโดยเฉพาะผู้ที่เซ็นใบอนุญาตที่มรดกโลกให้แม่ได้สร้างลุมศูนย์วิปัฒนาต้นบุญวิสาขานานาชาติที่จะรองรับ44ประเทศแม่ก็ได้ไปทำตัวนี้มาแล้วแล้วยังมีอีกหลายท่านมาพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไปร่วมในงานวางศิลาฤกษ์แม่ก็เอ่ยชื่อไม่ได้หมดแล้วก็ทางนี้ลูกแม่สุมนาถเทวีมาจากเนปาลโดยเฉพาะผู้หญิงคนนี้เกี่ยวกับจิตวิญญาณ44ประเทศต้องยอมรับเขาครับเขามาเพื่องานแม่ก็เนี่ยแล้วอีกหลายแล้วก็นี่มาเลเซียนี่ก็สายบุญลูกแม่อดีตชาติเขาก็มีสำนักปฏิบัติธรรมที่มาเลเซียสิงคโปร์แล้วเราก็จะมาเปิดตัวด้วยกันที่เมืองกาญจน์ใช้ชื่อว่าอาณาจักรต้นบุญถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้ชื่อว่าต้นบุญ Empire Stateครับผมครับนี่คือเรื่องราวของต้นบุญ Empire State แล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าคุณแม่ต้นบุญได้กล่าวสั้นๆวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านชาตรีศรียาภัยนะครับเป็นตัวแทนนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยนะครับได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลครับผมครับผมเองนะครับสนับสนุนทางด้านของมูลนิธิต้นบุญนี่นะครับมาตลอดเพราะว่ากลับมาตลอดครับครับเพราะว่าเป็นงานที่เราเชิดชูเกียรติยกย่องค้นหาคนดีที่สมควรที่จะได้รับรางวัลในการประกาศนะฮะชื่อเสียงของท่านและตระกูลของท่านเพื่อให้ลูกหลานเน้นหนักลูกหลานนะฮะได้ปฏิบัติตามปู่ย่าตายายหรือพ่อนะครับซึ่งงานที่จัดมาแต่ละครั้งน่ะคุณแม่ต้นบุญเขาพยายามทุ่มเทแล้วก็ค้นหาเฟ้นหาบุคคลที่สมควรที่จะเข้ามารับรางวัลตรงนี้เป็นรางวัลเกียรติยศจริงๆซึ่งคุณแมนเนี่ยก็ได้สนับสนุนมาทุกครั้งในการจัดงานนะในการประชาสัมพันธ์ข่าวในการออกข่าวแล้วปีนี้คุณแมนวัฒนอยู่ก็ได้รับลูกกตัญญูด้วยซึ่งเป็นรางวัลที่ผมเห็นสมควรมากๆเพราะคุณแมนเป็นคนที่รักและเทิดทูนคุณแม่ก็คอยดูคุณแม่ซึ่งในเฟซยังมีดูเห็นชัดเจนเลยว่าสมควรที่จะรับลูกกตัญญูไปอย่างมากอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ประกาศเพื่อต้องการให้คนได้รับรู้ว่าในสิ่งที่เขามีดีๆสิ่งดีๆในการที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างของคนดีในประเทศไทยนะครับอย่างน้อยๆทุกคนจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทำดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ดีและทุกคนเห็นอาจจะเข้ามาสนับสนุนและทำในสิ่งดีๆที่เป็นตัวอย่างของบุคคลต่างๆนั้นได้งานนี้
ป็นงานบริสุทธิ์หมายความว่าเป็นงานที่เราไม่ได้ไปเรียกร้องเก็บเงินทองใครและก็ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจส่วนใครจะบริจาค ก็เชิญไม่เป็นไรนะฮะไม่ยังไม่รับนะครับแต่ว่าเราก็มีทุนในการทำงานงานนี้ผมคือว่าคนที่เขามารับมีเกียรติยศสูงสุดและในส่วนหนึ่งของตัวรางวัลนะครับเพราะเป็นรางวัลอินเตอร์กลับเป็นรางวัลอินเตอร์ฮะที่กล้าพูดได้ว่าเป็นรางวัลอินเตอร์เพราะว่ามีผู้นำประเทศหรือมีสังฆราชนะฮะทั้งพระต่างๆของประเทศต่างๆเข้ามารับรางวัลในการเชิดชูครั้งนี้นะครับต้องยอมรับครับว่าเป็นรางวัลอินเตอร์นะครับและก็น่าที่จะให้ความสำคัญนะครับโอเคฮะดังนั้นผมก็ขอบคุณคุณแมนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนกันอยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณมากครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีตัวแทนของเรียกว่าศิลปินนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าข้าราชการนะครับต่างๆมากมายที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราคงจะได้สัมภาษณ์ต่อไปนะครับศิลปินวันนี้นะครับมาหลากหลายนะครับก็คือจาก AF10 นะครับตั้งแต่คุณถังเบียร์นะครับแล้วก็คุณเหินฟ้าน้องแนนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับไม่เอกนะครับแล้วก็รวมตับดาราพ่อลูกนะครับในวงการมากมายเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาแล้วก็สัมภาษณ์ทีละบุคคลนะครับอ่ะขอแสดงความรักกับพ่อดีเด่นนะครับแล้วก็คุณพ่อในดวงใจนะฮะทำอย่างนี้พ่อพันธ์ในดวงใจลูกกตัญญูแล้วก็ CEO แล้วพุทธบุตรพุทธธิดาต้องสามอันทำสามใช่ไหมผู้นำศาสนาด้วยนี่คุณแม่สามเหรอผู้นำศาสนาทำยังไงครับสามเหรอสี่อย่างสามเย้สามเข้ามาต้องไอเลิฟยูครับไอเลิฟยูดีกว่านะไอเลิฟยูฮาวไอเลิฟยูโชว์แต่เพศนี่ละฮาวเอาทุกคนทำพร้อมกันครับ One Man Show ทำอย่างนี้นะฮะรายการผมแบบชื่อ One Man Show One Man แล้วก็ Show โอเคนะครับโชว์เพชรและนี่คือรายการที่เรามาพบกับความดีของทุกคนนะครับในงานวันนี้ครับกับรายการที่ชื่อว่า One Man Show แมนคือแมน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 โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคนครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเรียกว่าลูกกตัญญูนะครับพ่อดีเด่นนะครับแล้วก็ตัวแทนของ CEO นะครับวันนี้นะครับก็มีตัวแทนของพ่อพระในดวงใจเป็นนักแสดงนะครับที่คร่ำวอดในวงการนะครับน้องหนึ่งเป็นน้องผมนะ หนึ่งนึกคิดบุญทองนะครับอ่ะครับผมสวัสดีครับอยากให้สกาวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับนำรับรางวัลคุณพ่อในดวงใจก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อทุกท่านด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลนี้นะครับพร้อมกับคุณลูกด้วยนะครับรับรางวัลลูกกตัญญูดีเด่นในดวงใจ World Dad Award ใช่เป็นรางวัลอินเตอร์ค่ะระดับโลกภูมิใจไหมคะภูมิใจมากครับผมต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่ได้เลือกสรรบุคลากรทุกท่านมานะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับปีนี้มีความสุขมากครับมีความสุขมากนะครับกับคุณพ่อทั่วประเทศเลยนะครับคุณพ่อดีเด่นแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนะครับก็เพิ่งมานะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้สัมภาษณ์นะครับคุณต๋องเทวันทรัพย์แสนยากรแล้วก็อาจารย์โอรานน้อยช้อยด้วยนะครับจะได้ยืนอยู่ใกล้ๆกันนะฮะตอนนี้นะครับอยู่ข้างๆผมจะเป็นตัวแทนของ CEO นะครับมหาวิทยาลัยเกริกนะครับอาจารย์รองศาสตราจารย์ปรีชาพันแน่นครับผมจากคณะนิเทศศาสตร์นะครับโครงการพิเศษผู้อำนวยการจากมหาวิทยาลัยเกริกครับเชิญครับในแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลCEO ทุกคนวันนี้ครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัล CEO ทุกคนนะครับเพราะถือว่าผู้ที่รับรางวัลนั้นเป็นคนที่ขับเคลื่อนเป็นกลไกที่สำคัญที่จะช่วยให้สังคมนั้นมีความเข้มแข็งช่วยเหลือประเทศชาติได้ต่อไปครับครับผมนะขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวจะมีตัวแทนของศิลปินนะครับวันนี้นะครับนายอาม AF10 นะครับมาเป็นตัวแทนของลูกกตัญญูนะครับซึ่งผมเองวันนี้ก็เป็นตัวแทนของลูกกตัญญูไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีเด็กๆนะครับแล้วก็เป็นเยาวชนที่น่าจะสนับสนุนต่อไปนั่นก็คือถังเบียร์ชนะเลิศ AF10 ครับผมฮะอยากจะให้ได้พูดกล่าวถึงความรู้สึกนะครับก็จริงๆผมดีใจมากๆครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสถังเบียร์ได้รับรางวัลตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำความดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับครับข้างก็จะเป็นแชมป์ลีลาดเป็นตำรวจด้วยนะฮะตอนนี้คุณไม้เอกครับผมไม้เอกนะครับ10ตำรวจโทเสกสรรยามพิทักษ์นะครับก็เคยได้รับรางวัลนะครับเหรียญทองครับชนะเลิศลีลาดสแตนดาร์ดคลาส E นะครับผมแล้วก็ล่าสุดก็ได้ไปเป็น30คนสุดท้ายครับใน The Face Man Thailand ซีซั่น 2นะครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ท่านผู้ใหญ่ได้เล็งเห็นในการ
ที่มอบให้รางวัลนี้นะครับก็รางวัลนี้ก็จะเป็นเครื่องเตือนใจนะครับให้เราทำความดีต่อไปครับขอบคุณมากครับตัวแทนของสาบันนะครับครับผมอาจารย์ชันกิจนรนองนะครับก็เป็นตัวแทนของสถาบันเกี่ยวกับฝึกการแสดงนะฮะแล้วก็ทางด้านแฟชั่นนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับให้ผมได้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเรายังมีตัวแทนจากข้อดีเด่น2ท่านนะครับอาจารย์โอราน้อยชอยและอาจารย์ต๋องเทวันทรัพย์สัญญากรครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แมนขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ให้เกียรติคัดเลือกกับผมเป็นพ่อดีเด่นในปีนี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินมาหลายเพลงหลายเวอร์ชันเช่นคีตะละชันอาจารย์แมวทันยูมุ่งหมายก็ได้ขับร้องเป็นเวอร์ชันแรกแล้วก็ได้ช่างซื้อเสียงให้แก่แผ่นดินของเรามาตลอดก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณมาเจอเพื่อนอาจารย์เทวันทัศน์ยากรอีกคนนึงขอเชิญอาจารย์เทวันครับครับครับต้องผมก็ต้องขอขอบคุณครับสำหรับที่ได้รับเกียรติตรงนี้นะครับก็เราก็ทำงานกันมานานกับอาจารย์โอรานน้อยช้อยนี่แล้วก็มีผลงานกันเยอะแยะนะครับก็ถือว่าก็เป็นเกียรติอย่างมากครับคงไม่มีอะไรพูดมากดีใจครับดีใจครับครับมีตัวแทนนักแสดงอีก2ท่านนะครับเป็นน้องแนนเรียกว่าน้องแนนค่ะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูนะคะก็เป็นรางวัลที่มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผมนะครับเหินฟ้านะครับก็รู้สึกวันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากแล้วก็มีผู้ใหญ่มีพ่อคุณพ่อหลายๆท่านเลยที่ได้รับรางวัลก็ดีใจกับทุกคนแล้วก็ยินดีกับทุกคนมากๆครับผมสำหรับผมก็สำหรับรางวัลลูกกตัญญูก็รู้สึกเราดีใจมากเพราะเราก็เป็นตัวของเราเองครับเราก็ดูแลพ่อแม่เหมือนลูกทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ก็ขอบคุณคณะกรรมการที่มองเห็นแล้วก็ให้เกียรติผมได้รับรางวัลนี้ครับผมครับเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวนะครับที่จะประทับใจอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะกลับมาสัมภาษณ์ทีละคนนะครับอีกทีนึงนะครับเป็นเรื่องราวของนักแสดงหน้าใหม่นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราจะปิดด้วยนะครับอาจารย์ผู้ที่สอนเรานะครับนั่นก็คืออาจารย์มุทิตาอารยะเศรษฐกรนะครับตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการนะครับฝ่ายสำนักสื่อสารองค์กรและการตลาดนะครับของมหาวิทยาลัยเกริกนะครับผมรองผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตาอารยะเศรษฐกรครับค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มอบรางวัล CEO ในครั้งนี้แล้วก็จะนำรางวัลที่ได้กลับไปพัฒนาองค์กรให้เจริญยิ่งขึ้นแล้วก็จะรำลึกถึงคุณที่ให้รางวัลนี้มาเพื่อที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ